ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับสวัสดีค่ะจะเปลี่ยนหลังคาบ้านเก่ากว่า30ปีฝนตกน้ำรั่วเยอะมากเกรงจะกระแทกข้างบ้านค่ะมีวิธีเกรงจะกระแทกข้างบ้านค่ะถ้ามันแสดงว่าน้ำมันพุ่งไปข้างบ้านใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องใส่รางน้ำอย่างเดียวนะครับคุณต้องใส่รางน้ำนะครับก็ไหนๆเปลี่ยนหลังคาแล้วก็ดับรางน้ำไปเลยนะครับท่านเล็งน้ำแน่ๆมีโอกาสไปบ้านคนอื่นนี่ใส่ไปเลยครับใส่ทีหลังจะแพงกว่าทำรั้วบ้านแบบลงเสาเข็มมีกันดินต้องขออนุญาตและต้องเขียนแบบใช่ไหมครับอ๋อต้องครับมันใช่คืออย่างนี้ประเทศไทยเนี่ยการก่อสร้างทั้งหมดก่อสร้างต่อเติมที่เกิน5ตารางเมตรเนี่ยคุณเกิน5ตารางเมตรอยู่แล้วอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารทั้งประเทศแล้วนะครับทุกพื้นที่ต้องขอหมดนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของใครเช่นอยู่อตอบตก็ต้องไปขออบตอยู่เทศบาลก็ไปเทศบาลอยู่พัทยาก็ไปเมืองพัทยาอยู่กรุงเทพก็ไปเขตนะครับสวัสดีครับลุงช่างเหล็กคานธรรมดาต้องอยู่ในเหล็กเสาโดยการดุ้งเหล็กคานใช่ไหมครับถ้าเราผูกไม่ต้องดุ้งเหล็กคานโดยให้เหล็กคานอยู่ในเสาซีกหนึ่งและให้เหล็กเสาอยู่ในคานซีกหนึ่งโดยไม่ต้องก็ได้หมดนะครับให้ covering มันพอแต่จริงๆแล้วอ่ะทำไมบางคนบอกก็จะต้องอยู่ในนั้นใครบอกคุณว่าคานต้องอยู่ตรงเสาคุณเคยเห็นคานที่ไม่อยู่ในเสาใช่ไหมได้ไหมหรือคานที่ถ้ามันมีความจำเป็นมันกินแค่ครึ่งเสาได้ไหมได้หมดนะครับได้หมดคือมีความจำเป็นพอดีแบ่งระดับพื้นตรงครึ่งเสาเนี้ยแล้วคานผมหน้ากว้างเกินเสาเนี้ยคานผมก็หลุดไปนอกเสาหรือคานผมกว้างกว่าเสาเนี้ยเหล็กคานผมก็ต้องวิ่งนอกเสาที่ผมสมมุติเสาผม20ราคาผม50อ่ะมีไหมมีช่างเคยทำเขาเรียกแบนบีมแล้วไงเมื่อเหล็กคานมา50มันจะต้องดุ้งเข้า20เหรอไม่จำเป็นนะครับวิ่งไปเลยส่วนที่ผ่านเสาก็ผ่านเสานะครับก็ตรงๆไปเลยไอ้ที่ต้องดุ้งเนี่ยคือมันมาชนกันจริงๆมันระนาบที่มาชนกันจริงก็ต้องหลบกันด้านนึงก็ส่วนใหญ่เราจะหลบคานเข้าเอาเหล็กคานเข้าในเสานะครับแต่ว่าถ้ามันครึ่งเสาอย่างที่คุณถามได้ไหมได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องดุ้งครับไม่ต้องดุ้งนี่มันไม่ดีด้วยนะแรงมันจะผิดมุมไปเลยเวลามันดึงเนี่ยแรงมันต้องตรงเวลาเหล็กเขาเรียกเหล็กเทนชั่นในเหล็กเนี่ยมันดึงแล้วมันจะตรงถ้าคุณดุ้งเนี่ยสมมติคุณดุ้งเหล็กคุณดุ้งแล้วเราดึงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยืดถูกไหมเหมือนคุณดัดลูกกลายเป็นคุณดัดเหล็กอะตรงนั้นแหละคอนกรีตจะแตกนะครับตอนนั้นแหละคอนกรีตจะแตกลุงช่างครับฝ้าภายนอกระหว่างไม้เทียมหรืออลูมิเนียมหรือเมทัลชีทถ้าเทียบราคากับความคุ้มค่าคงทนสวยงามแนะนำตัวไหนดีครับเมทัลชีทน่าจะถูกสุดนะครับลองมาคือไม้เทียมจริงๆตัวที่ถูกสุดก็คือน่าจะเป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่เหมาะที่สุดและถูกสุดคือไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับแล้วก็เมทัลชีทนะครับแต่ว่าเมทัลชีทมันไม่สามารถจะมาแทนได้ทุกที่นะบางทีมันไม่สวยอะแล้วมันดูแข็งนะครับไม้เทียมแพงนะไม้เทียมตารางเมตรละเป็นพันอลูมิเนียมแพงกว่าอลูมิเนียมน่าจะแพงที่สุดนะครับอลูมิเนียมแพงที่สุดนะครับสวยงามคงทนนี้แล้วแต่คุณเลือกอะอลูมิเนียมนี่สวยนะครับสวยและแพงก็ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกไม่ใช่บ้านอะใช้กับพวกที่เป็นบริษัทห้างร้านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุกพื้นที่นะครับใช้โชว์อะสวยนะครับไม้เทียมก็ลองลงมามันก็เหมาะกับบ้านหน่อยดูอุ่นๆหน่อยนะครับถมดินปรับพื้นแค่30เซนสร้างบ้านเลยได้ไหมครับลงฐานแผ่ได้ครับเพราะจะใช้ฐานแผ่คุณต้องขุดลงไปอยู่แล้วนะครับคุณขุดลงไปอยู่แล้วได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วสวัสดีครับลุงช่างการเทคานถ้าไม่เสร็จในคราวเดียวแล้วต้องหยุดเว้นไว้ส่วนไหนของคานของเสาครับอ๋อดีที่สุดจริงๆมันก็หยุดได้ถ้าจำเป็นต้องหยุดก็หยุดได้นะครับดีที่สุดคือออกจากเสามาหน่อยนึงสเปคหรือตามตัวเลขที่ดีที่สุดคือระยะ1ส่วน4ของคานหยุดกลางคานดีไหมไม่ดีตรงจุดนั้นเพราะอะไรไหมจุดนั้นเป็นจุดที่มีแรงสูงสุดเกิดขึ้นในคานนะจุดที่แรงสูงสุดเกิดขึ้นในคานเนี่ยมี2จุดนะกลางคานไปหยุดกลางคานเลยตรงนั้นก็ไม่ดีเราไม่อยากให้มีรอยต่อตรงจุดที่มันที่ต้องซีเรียสที่สุดถูกป่ะเราต้องการรอยต่อไปอยู่จุดที่รับแรงน้อยที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องรู้ว่าจุดไหนของคานที่มันซีเรียสที่สุดจุดที่ซีเรียสที่สุดคือกลางคานอันแรกจุดที่2คือริมขอบเสานะครับเพราะนั้นแล้วจุดไหนล่ะที่แบบรับแรงน้อยที่สุดก็คื
ลบครึ่งทางไงระหว่างการคานกับริมขอบเสาก็คือ1ใน4ของคานถ้าคาน4เมตรก็ออกไปสักประมาณเมตรหนึ่งพูดง่ายออกเสาไว้หน่อยแล้วก็หยุดนะครับก็ดีที่สุดนะครับ